สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูพัสดุที่เราสั่งมาก็คือเรื่อง Spy Family นั่นเองค่ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นเซตพิเศษจากทางฝรั่งเศสนะคะซึ่งในเซตเนี่ยเราก็จะได้เป็นกล่องใส่ตัวเล่มมังงะแล้วก็โปสการ์ดนะคะเป็นกล่องแบบรูปทรงแบบเป็นสูตรเคสอะทุกคนแล้วก็มีความเป็นแบบกล่องกระดาษแข็งที่ไม่ได้แบบดูพังง่ายแต่ก็ว่าไม่ได้ทนทานอะไรมากนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวมังงะเล่ม8นะคะซึ่งเราว่าแบบรูปเล่มมันแอบมีความปกมันแอบมีความแบบมีความสีเงินเหลือบๆซึ่งรู้สึกว่าจะไม่เหมือนเล่มไทยหรือเปล่าค่ะคือตัวเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ซื้อเล่มไทยก็เลยไม่สามารถเอามาเปรียบเทียบได้รูปเล่มภายนอกเนี่ยก็คือไม่รู้เลยว่าเหมือนเล่มไทยหรือเปล่าแต่ว่ามีความหนามากเลยนะคะของทางฝรั่งเศสส่วนกระดาษอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ดีมากแล้วก็ไม่ได้แย่นะคะแล้วว่าก็อยู่ในเกณฑ์โอเคมีหน้าสีมาด้วยแล้วก็พวกหมึกอะไรเงี้ยพิมพ์ดีนะคะแล้วว่าพิมพ์ค่อนข้างดีแบบจุดไหนที่มันควรจะดำหรือควรจะสว่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ดำทึบหรือว่าอะไรจนน่ากลัวเกินไปอันนี้ก็จะเป็นปกนอกนะคะเนี่ยอย่างที่บอกทุกคนมันจะมีความแอบเหลือบเงินไม่ใช่เขียวสีเรียบๆไปเลยนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเล่มโปสการ์ดนะคะทุกคนซึ่งภาพสวยมากอะได้มาทั้งหมด24ลายนะคะอย่างที่บอกไปก็คืออยากได้เซตเนี่ยเพราะว่าโปสการ์ดอันนี้เลยนะคะแบบภาพสวยจริงๆแล้วก็คุณภาพการพิมพ์ก็ดีมากนั่งมองรูปได้เพลินเลยค่ะรู้สึกว่าแบบมันมีบางโมเมนต์ที่ยังไม่ได้เห็นในเรื่องก็เอาโปสการ์ดนี้มาเสพแทนนะคะคือทางกระดาษของโปสการ์ดในเล่มนี้เนี่ยเราว่ามันแบบแตกต่างจากที่สยามแถมนะคะคือตัวเราเนี่ยก็ยังไม่ได้มีโปสของเรื่อง Spy Family ที่เป็นพิมพ์ไทยนะคะแต่ว่าถ้าดูจากโปสการ์ดของสยามที่เขาพิมพ์มามันจะเป็นกระดาษบางๆหน่อยแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่กระดาษบางๆทุกคนมันเป็นแบบมีความหนาแต่ก็ไม่ได้หนามากแต่ก็แบบมีความหนาไม่ใช่เป็นกระดาษแผ่นๆเนี้ยซึ่งมันพอเป็นกระดาษแข็งๆเนี้ยนะคะเราก็คิดว่าเออมันทนทานขึ้นดีแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบก็แล้วแต่คนนะคะเนี่ยดูจากในคลิปนะคะมันจะแบบเป็นกระดาษแข็งๆที่หนานิดนึงไม่ใช่บางๆส่วนตัวเรามันก็แล้วแต่ว่าคนชอบไหมนะคะซึ่งเราก็ชอบนะคะคิดว่ามันทนทานดีทั้งหมดในเซตก็จะมีเท่านี้ค่ะพัสดุอันต่อไปนะคะก็จะเป็นโปสการ์ดกับร้านประจำที่เราชอบไป CF แล้วก็สั่งมานะคะคือถ้าใครเป็นสายชอบแต่งห้องหรืออยากแปะอะไรบนกำแพงเนี่ยเราแนะนำร้านนี้เลยนะคะเราว่าราคามันไม่ได้แรงมากเป็นราคาที่รับได้แล้วก็ร้านเนี่ยห่อมาดีมาก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 จากตรงนี้ไปอีกนิดนึงนะคะมันจะมีแบบเป็นโบชัวของไฮคิวนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยเลื่อนไปได้เลยนะคะอาจจะมีสปอยนิดๆหน่อยๆหรือใครดูแล้วอยากเห็นเต็มๆเนี่ยก็ดูต่อได้เลยนะคะจากที่เราไปสอบถามเพื่อนมานะคะเพื่อนบอกว่าโบชัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่คุณคุโรนพ่อหนุ่มคนนี้นะคะเขาไปชวนนักกีฬาในช่วงดาวอินเดอร์ไฮที่เป็นเรื่องราวในมังงะนะคะให้แบบกลับมาเล่นลีกในญี่ปุ่นแต่ว่ามันไม่ได้ลงเนื้อหาอะไรมากว่าเป็นการแข่งอะไรยังไงเหมือนเป็นเรื่องราวที่อาจารย์เขาวาดมาเพื่อให้แฟนคลับหรือนักอ่านเนี่ยได้กระชุ่มกระชวยหัวใจในเรื่องราวหลังจากนั้นก็มีนักกีฬาหรือตัวละครหลายคนนะคะที่ได้รับการเชิญชวนให้กลับมาเล่นก็เช่นพี่โอยน้องฮีอะไรประมาณนี้นะคะเราก็อ่านญี่ปุ่นไม่ออกอะเนาะทั้งแผ่นเป็นญี่ปุ่นหมดเลยแต่ว่ามีไว้ก็อุ่นใจสวยดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเนี่ยรายชื่อสมาชิกในทีม A แล้วก็ทีม B นะคะซึ่งเพื่อนเราบอกว่าทีม A เนี่ยคนปังๆเยอะมากเราดูก็แบบมีแต่ความปังแล้วก็อันนี้นะแผ่นนั้นเอามาต่อกันได้นะคะสวยมากแผ่นต่อไปนะคะก็ยังคงเป็นไฮคิวเหมือนเดิมคือตัวเราเนี่ยชอบเรื่องนี้มากมากๆเพราะว่าในช่วงมัธยมเนี่ยเราก็เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราแบบแอบไม่ค่อยชอบอะรู้สึกโคตรโหดแต่ทีเนี้ยพอเราได้กลับมาดูเรื่องนี้มันทำให้เรานึกย้อนกลับไปว่าเฮ้ยความจริงกีฬาเนี่ยเป็นกีฬาที่เรารักมากเลยนะเว้ยแบบอยากกลับไปเล่นอีกครั้งจังอะไรอย่างงี้แผ่นนี้ก็จะเป็น My Hero อีกแล้วนะคะแต่ว่าแผ่นนี้เนี่ยมันมีช่วงนึงที่เราเห็นว่ามีคนตามหาเพราะว่าหน้านี้นะคะมันเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์สัตว์ที่ตรงกับตัวละครนั้นๆ นะคะซึ่งตัวเราว่าเอ้ยมันสวยดีน่าเก็บมากเลยแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะที่ช่วงนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเพราะว่าไม่นึกว่าชีวิตนักศึกษาปี4เนี่ยมันจะตุยงานเยอะอะไรขนาดนี้นะคะยังไงก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆค่ะคือความจริงเนี่ยเราอ่านมังงะหลายๆเรื่องเนี่ยจบไปแล้วเราก็อยากจะป้ายยาให้ทุกคนมากๆแต่ว่าไม่มีเวลาอัดแล้วก็ตัดต่อคลิปเลย
ยังไงก็สามารถมาพูดคุยกันทาง Instagram ได้นะคะเป็นมังงะแกรมของเราเองในทางนั้นเนี่ยเราก็จะอัปเดตบ่อยกว่านะคะใครที่ดูมาถึงตรงนี้เราก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยหรือให้กำลังใจกันได้นะคะยังไงก็อย่าลืมรอติดตามชมคลิปใหม่ๆของเรากันด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ